ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของ Business Watch จับกระแสธุรกิจนะคะเราพูดกันด้วยเรื่องของระบบรถไฟฟ้านะคะรวมไปถึงความคืบหน้ารถไฟฟ้าไปถึงไหนอะไรอย่างไรกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เรายังอยู่กับรถไฟฟ้าค่ะเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเราอาจจะยังไม่เคยนั่งนะคะหลายคนอาจจะเคยไปนั่งชินคันเซ็นที่ญี่ปุ่นหรือไปนั่งที่ฝรั่งเศสมาแล้วมันเร็วจริงๆมันรวดเร็วมากนะคะ280กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหปึ๊บเลยนะคะเรียกได้ว่ารวดเร็วมากบ้านเราก็กำลังจะมีนะคะรถไฟความเร็วสูงเช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนอื่นเรามาปูพื้นกันดีกว่าว่ารถไฟความเร็วสูงของทั่วโลกเนี่ยมันมีความเร็วสูงกี่ระดับกันนะคะมาทำความรู้จักกับตรงนี้กันก่อนนะคะประเภทของรถไฟความเร็วสูงค่ะมีอยู่3ระดับ3สเต็ปด้วยกันเขาก็จะวัดจากระดับความเร็วของการวิ่งของรถไฟต่อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะอันแรกนะคะเป็นรถไฟความเร็วสูงบ้านเราน่าจะเลือกโหมดนี้นะคะความเร็วก็จะอยู่ที่200ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะถ้าเป็นความเร็วสูงมากขึ้นไปอีกสเต็ปนึงก็ต้อง301ถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะถ้าเป็นความเร็วสูงพิเศษเลยอันนี้ยังไม่เคยนั่งนะก็ตั้งแต่500ถึง 1,000 นะคะความเร็วนะคะกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็ไม่รู้ว่าจะรวดเร็วขนาดไหนนั่งแล้วแบบหายใจทันไหมนะคะเร็วมากขนาดนี้นี่คือ3สเต็ปนะคะของรถไฟความเร็วสูงนะคะทั่วโลกที่เขานิยมใช้กันเรามาดูกันว่ามันจะรวดเร็วขนาดไหนเมื่อบ้านเราประเทศไทยจะมีรถไฟความเร็วสูงขอเปรียบเทียบง่ายๆนิดนึงแต่เขายังไม่ได้สร้างนะเส้นนี้กรุงเทพเชียงใหม่เพราะว่าเส้นแรกที่เขาสร้างเขาจะสร้างไอ้เชื่อม3สนามบินก่อนนะคะแต่มาเปรียบเทียบตรงนี้จะได้เห็นภาพชัดนะถ้าสมมติเรามีรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่นะคะถ้านั่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะใช้เวลา3ชั่วโมงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเครื่องบินล่ะคะคุณอีก3ชั่วโมงครึ่งก็ไม่ต่างนะแต่จริงๆรถไฟความเร็วสูงเร็วกว่านะครับแต่มันก็ไม่ต่างมันต้องไปรอโน่นนี่นั่นนะแต่ถ้าจะเห็นภาพนะต้องเปรียบเทียบกับรถยนต์รถยนต์เท่าไหร่คะขับรถไปที่เชียงใหม่นะ8ถึง9ชั่วโมงเนี่ยฮะคือถ้าไปตั้งแต่ตอนช่วงกลางคืนเนี่ยไปถึงอีกทีคือเช้าเลยนะครับรถไฟทางไกลถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างไม่นะคุณพูดแบบนี้ไม่ได้เขาพัฒนาไปแล้วอาจจะเร็วกว่านี้นิดนึงค่ะอาจจะเหลือแค่10ถึงอะไรนะ10ถึง12ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเริ่มปรับรางปรับกระบวนรถแล้วมันก็จะเร็วขึ้นมันจะไม่ช้ายืดยาดขนาดนี้แต่ถ้าเทียบกับรถไฟความเร็วสูงมันยังช้าอยู่ใช่ครับเพราะค่าเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ11ถึง14ชั่วโมงนะครับทีนี้ถัดมานะครับพาผู้ชมมาดูแผนในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงกันนะครับว่าเป็นอย่างไรซึ่งตอนนี้ครับทางด้านของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้มีการวางแผนนะครับเรื่องการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นแผนระยะเร่งด่วนนะครับซึ่งก็จะมี4เส้นทางระยะทางเนี่ยนะครับ 1,208 กิโลเมตรก็ประกอบไปด้วยเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมาอันนี้เริ่มแล้วแต่ว่าเริ่มแบบจุดเล็กๆไปก่อน 3.5 กิโล10กิโลนะคะนี้เพิ่งเริ่มไปนะคะส่วนอันที่2รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินโหอันนี้ถือว่ามาแรงแซงทุกโครงการและมีโอกาสความน่าจะเป็นเพราะอะไรรู้ไหมมันมีแหล่งอุตสาหกรรมมันมีหลายกิจกรรมหลายภารกิจของเส้นทางเนี้ยที่ทำให้มีโอกาสเกิดได้ที่สำคัญมันเชื่อม3สนามบินดอนเมืองค่ะแล้วก็มาสุวรรณภูมิแล้วก็ไปโน่เลยอุตภาอุตภาก็ถือว่าเป็นสนามบินนานาชาติแห่งที่3ของประเทศไทยแล้วนะคะเพราะนั้นมันก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมครบวงจรทีเดียวสำหรับเส้นทางความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะครับแล้วก็จะมีเส้นทางอื่นด้วยนะใช่กรุงเทพพิษณุโลกก็อยู่ในขั้นตอนจริงๆตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่เขาก็แบ่งเป็นกรุงเทพพิษณุโลกแล้วเคยทำพิษณุโลกไปเชียงใหม่อันนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนญี่ปุ่นมาศึกษาให้ก็ยังไปไม่ถึงเท่าไหร่อย่างไรส่วนนครราชสีมาหนองคายนี่เป็นการเชื่อมต่อนะคะจากกรุงเทพโคราชเส้นข้างบนนั่นแหละแล้วเขาจะต่อจากโคราชไปหนองคายตอนนี้เขาทำทีละเซ็ปอันนี้สุดท้ายแล้วจะผ่านลาวแล้วก็ไปจีนในอนาคตสำหรับเส้นนี้นะคะจากกรุงเทพของเราแล้วจะต่อไปปารังเบซาได้แต่ตอนนี้เราทำทีละสเต็ปก่อนนะคะนี่เป็น4เส้นหลักๆนะคะที่จะได้เห็นกันสำหรับรถไฟความเร็วสูงสำหรับแผนระยะแรกระยะเร่งด่วนนะคะครับถัดมาครับมาดูแผนระยะกลางกันก็มี2เส้นทางนะครับระยะทางอยู่ที่499กิโลเมตรคือกรุงเทพหัวหินครับแล้วก็อีกเส้นนึงคือพิษณุโลกไปเชียงใหม่นั่นเองนะครับต่อจากเฟสแรกอันตะกี้นะคะส่วนแผนระยะยาวนะคะอย่างที่บอกไปตะกี้อธิบายไปแล้วนะคะ759กิโลเมตรนะคะหัวหินไปปะดังเบซาเพราะเฟส2เขาจะทำจากกรุงเทพไปหัวหินใช่ไหมคะเสร็จแล้วเขาก็จะเชื่อมต่อไปนะคะจากหัวหินไปปะดังเบซาก็จะสามารถข้ามไปมาเลยไปสิงคโปร์ต่างๆได้นะคะนี่คือแผนในระยะยาวระยะกลางแล้วก็ระยะเร่งด่วนที่จะทำให้เห็นกันนะคะ
ครับทีนี้มาตรวจสอบความคืบหน้ากันหน่อยนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วโดยเฉพาะความเร็วสูงนะฮะเส้นทางกรุงเทพมหานครนครราชสีมาหลายคนก็รอกันอยู่เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนในเรื่องของการขนส่งต่างๆด้วยนะครับใช่ค่ะสำหรับโครงการนี้ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลนิดนึงนะคะจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยเป็นโครงการที่ไทยจีนจะร่วมลงทุนกันคุยกันไปประมาณ20กว่ารอบนะในที่สุดนะคะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยตัดสินใจว่าด้วยเงื่อนไขอะไรหลายอย่างที่คุยแล้วมันไม่ลงตัวก็เลยจะเป็นโครงการที่เราลงทุนเองแต่เราจะซื้อเทคโนโลยีกับระบบรถไฟฟ้าจากประเทศจีนแล้วจีนก็ต้องมาถ่ายทอดเทคโนโลยีโนว์ฮาวต่างๆให้กับบ้านเราด้วยนะคะนี่คือความคืบหน้าของรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพนครราชสีมานะคะระยะทางก็อยู่ที่253กิโลเมตรค่ะเขาบอกว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ช่วงแรกประมาณ 198,000 กว่าล้านแต่ตอนหลังมีการปรับมาละเกือบ 180,000 และลดลงมาได้เล็กน้อยนะคะความเร็วสำหรับเส้นนี้นะคะจะวิ่งอยู่ที่200ถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะค่าโดยสารอย่างที่บอกกันนะคะคิดตามระยะทางแต่ก็ไม่ได้แพงเกินไปนะคะ107บาทถึง534นั่นแปลว่าสุดทางคุณเสีย534บาทแต่ต้นทางระหว่างกลางทางจะอยู่ที่107บาทเพราะว่าเขาไม่ได้จอดทุกสถานีเหมือนรถไฟหวานเย็นนะแต่ละจังหวัดเมืองใหญ่ๆเขาถึงจะจอดเท่านั้นนะคะก็คาดว่าปี66จะมีผู้โดยสารใช้บริการในช่วงแรก 5,000 คนต่อวันก่อนเท่านั้นค่ะครับคือถ้าพูดถึงเรื่องของความคุ้มค่านี่ก็จะเป็นโจทย์ที่สำคัญมากๆเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องของตัวเงินเนี่ยอันนี้ต้องไปวิเคราะห์แล้วก็ต้องดูจำนวนผู้โดยสารกันอีกทีหนึ่งในอนาคตว่าจะคุ้มหรือเปล่าแต่ถ้ามองในแง่ของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจอันนี้ผมว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับเพราะมันจะเกิดการสร้างเมืองอะไรต่างๆแล้วความเจริญมันก็จะตามมานะครับที่ดินอะไรอสังหาอะไรต่างๆเนี่ยนะครับราคามันก็จะเพิ่มสูงขึ้นในภาพรวมด้วยนะครับทีนี้มาดูความคืบหน้าของโครงการกันนะครับตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างสำหรับตัวงานโยธานะครับแล้วก็แบ่งโครงการเป็น14สัญญาด้วยกันนะครับคืบหน้าเนี่ยคือ 2% เองนะครับเริ่มสร้างไปละ2สัญญานะครับช่วงแรก 3.5 กิโลเมตรเนี่ยอันนี้คืบหน้าไปแล้วแหละ 78% นะครับกลางดงปางอโศกนะคะนี่กว่าจะผลักดันให้ก่อสร้างเส้นทางนี้ได้ก็พอสมควรนะคะเป็นจุดเริ่มแรกแล้วก็รู้สึกถ้าจำไม่ผิดกรมทางหลวงเป็นคนดำเนินการก่อสร้างช่วงนี้ด้วยค่ะครับแล้วก็บางส่วนก็ยังคงรอเวนคืนที่ดินอีก500ไร่นะครับคาดการณ์นะครับว่าจะสร้างเสร็จภายในปี2568อีก5ปีนับจากนี้ไปก็คงจะเห็นการเปลี่ยนโฉมเลยแหละครับค่ะมาดูอีกโครงการหนึ่งนะคะอีกหนึ่งความหวังนะคะรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะคะก็ลงนามในสัญญากันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ24ตุลาคม62ค่ะมูลค่าโครงการที่ประมูลกันมานะคะอยู่ที่ 224,544 ล้านบาทค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะก็เป็นบริษัทเจริญพงษ์พันธ์โฮลดิ้งแล้วก็พันธมิตรเครือข่ายกลุ่มต่างๆนะคะเป็นผู้ชนะประมูลในการดำเนินโครงการนี้นะคะสำหรับโครงการรถไฟเชื่อม3สนามบินก็จะมีดอนเมืองนะคะแล้วก็สุวรรณภูมิแล้วก็อู่ต่อเผานะคะระยะทาง220กิโลเมตรก่อสร้างใช้เวลาแค่5ปีนะคะคุณอีกคะเรารอได้อีกไม่นานค่ะเพราะว่าเริ่มแล้วคิดว่าน่าจะเข้าพื้นที่เนี่ยประมาณต้นปีหน้าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆตามแนวเส้นทางด้วยนะคะครับแล้วก็ค่าโดยสารเบื้องต้นที่คุยกันไว้ประเมินกันไว้นะครับอยู่ที่115บาทไปจนถึง490บาทนะครับในขณะเดียวกันนะครับคาดการจำนวนผู้โดยสารปี2567นะครับก็คาดการนะครับว่าจะอยู่ที่ประมาณ 147,200 นะครับในขณะที่ปีไกลๆหน่อยนะครับก็คือปี2617นะครับก็มีการคาดการว่าจะอยู่ที่ 37,810 คนใช่อันนี้ต่อวันต่อวันนะคะเป็นต่อวันนะคะมันก็จะปรับเพิ่มกันไปนะคะตามปริมาณผู้โดยสารนะคะที่เราเชื่อว่าจะมีความต้องการใช้บริการเพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนความคืบหน้าของโครงการนะคะก็ขั้นตอนอย่างที่บอกไปตอนนี้อยู่ระหว่างทำแผนร่วมกับ23หน่วยงานหลายคนทำไมต้องมี23หน่วยงานครับสารพัดค่ะสารพัดสายสารพัดโครงข่ายอะไรต่างๆที่มันต้องเชื่อมโยงต้องมีการรื้อย้ายอะไรต่างๆนี่แหละมันต้องประสานร่วมกับทุกๆหน่วยงานแล้วก็ที่สำคัญแต่ละแนวแต่ละเส้นทางมันผ่านหลายพื้นที่นะหลายความรับผิดชอบนะคะก็อย่างที่บอกไปตอนแรกตะกี้เล่าไปละต้นปีหน้าน่าจะเข้าพื้นที่ก็เริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่นับไปอีก5ปีนะคะใช้เวลาในการก่อสร้าง5ปีนะคะหลังจากนั้นก็จะโอเปเรตหรือเปิดให้บริการเดินรถได้นะคะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเขามีการเร่งรัดก่อสร้างไม่ได้ติดปัญหาอะไรก็อาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะเพราะว่าหลายๆโครงการก็เร็วแต่เร็วไม่มากค่ะ3เดือน5เดือนนี่ก็ถือว่าโอเคค่ะครับก็ถือว่าเป็นโครงการนะครับที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับเพราะถ้าว่าโครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงบรรดานักลงทุนต่างชาตินะครับเขาก็เห็นนะครับเขาก็จะมีการขนเงินนะครับจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในบ้านเราพัฒนาในส่วนอื่นๆเพิ่มเติมและสิ่งที่ตามมาคือการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยครับ
ใช่ค่ะไหนๆก็ขอปิดท้ายด้วยเรื่องของสกู๊ปเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงนะคะเป็นทาง TNN ก็ได้มีการผลิตนะคะรายงานชุดพิเศษ High Speed Train นะคะเชื่อมเศรษฐกิจไทยเชื่อมเศรษฐกิจโลกนะคะวันนี้ก็จะนำเสนอในตอนที่ว่าทั่วโลกเนี่ยเขามีการใช้ระบบรางในการพัฒนาประเทศอย่างไรเราจะไปฉายภาพตรงนี้ให้เห็นค่อยๆทำความเข้าใจกันไปทีละตอนทีละตอนสุดท้ายจะได้เห็นภาพรวมของรถไฟความเร็วสูงของประเทศไทยและในอนาคตอันใกล้ติดตามจากสกู๊ปชิ้นนี้พร้อมๆกันค่ะมหานครทั่วโลกเลือกที่จะให้ความสำคัญกับระบบขนส่งมวลชนหรือ Mass Transit ที่มีความทันสมัยครอบคลุมและสะดวกต่อการใช้บริการของประชาชนเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลที่บรรทุกคนได้น้อยแต่ใช้พื้นที่เดินทางมากกว่าและทำให้เกิดมลพิษทางอากาศระบบรางจึงเป็นตัวเลือกลำดับแรกๆของระบบขนส่งมวลชนที่จะเข้ามาแทนระบบขนส่งประเภทรถยนต์สะท้อนได้จากบรรดาประเทศต่างๆอาทิจีนญี่ปุ่นและกลุ่มประเทศยุโรปต่างทุ่มงบลงทุนพัฒนาระบบรางจนเกิดเส้นทางรถไฟสายใหม่ๆรวมถึงมีรถไฟฟ้ามาให้บริการในเมืองตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงขึ้นมาในหลายเส้นทางโดยเห็นว่าระบบรางมีข้อดีที่สามารถกำหนดเวลาการเดินทางได้แน่นอนตรงเวลาบรรทุกผู้โดยสารได้ปริมาณมากขณะที่ค่าโดยสารไม่สูงและยังไม่ก่อมลพิษทางอากาศระบบรางทั่วโลกจึงมีทางรถไฟอยู่ประมาณ 1,300,000 กิโลเมตรส่วนประเทศไทยมีการพัฒนาระบบรางเพียง 4,000 กิโลเมตรและใช้เวลากว่า100ปีในการพัฒนาตามนโยบายการพัฒนาประเทศปัญหาหนึ่งที่หนักหนาสาหัสมากเลยของรถไฟรฟท.นะก็คือไม่ได้สร้างทางรถไฟไม่ได้พัฒนาทางรถไฟมา60กว่าปีนับนิ้วดู2494เนี่ยมันกี่ปีแล้วแทบจะไม่มีทางคู่ไม่มีทางใหม่ไม่มีซิกนาลิ่งเก่าระบบควบคุมการเดินรถเก่าอะไรทุกอย่างเก่าหมดเลยเนี่ยก็มามีความคิดว่าเออแล้วถ้าเราจะทำให้ดีเนี่ยเราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้ก็คือทำทางรถไฟใหม่สร้างทางคู่อะไรต่างๆปัจจัยที่ทำให้การพัฒนาระบบรางของไทยล่าช้ามาจากแต่ละโครงการของระบบรางต้องใช้เม็ดเงินลงทุนสูงซึ่งภาครัฐมักดูที่ความคุ้มค่าการลงทุนหากต้องใช้เม็ดเงินกับการพัฒนาโครงการด้านใดซึ่งแม้ระบบรางจะเป็นขนส่งสาธารณะที่เป็นสวัสดิการของภาครัฐที่ควรมีให้บริการแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศและสร้างคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้นระหว่างเรื่องภายในกับเรื่องภายนอกจะทำยังไงเรื่องการขนส่งข้ามประเทศนี่คือเรื่องภายนอกอันนี้คือเรื่องหาเงินอย่างปัญหาการบินไทยปัญหาอะไรเงี้ยเป็นเรื่องหาเงินเข้าประเทศเรื่องของธุรกิจนะแต่เรื่องภายในประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องสวัสดิการเรื่องเวลแฟร์เรื่องคุณภาพชีวิตคนเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งวิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันจะบริหารจัดการโดยเอาเงินเป็นตัวตั้งอย่างเดียวนะผมคิดว่าไม่ใช่การอยู่ดีกินดีในประเทศทำให้คุณภาพชีวิตคนดีขึ้นทำอย่างไรอะไรเงี้ยควบคู่กับการที่ว่าคนที่เป็นองค์กรเดินรถอย่างรฟท.หรืออย่างพวกผู้ประกอบการเดินรถทั้งหลายเนี่ยเขาอยู่ได้นั่นเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องมองในมุมคอมเมอร์เชียลอย่างเดียวมันมีมุมของมิติสังคมอยู่ด้วยว่าเราจะดูแลสังคมยังไงการกลับมาพัฒนาระบบรางของประเทศไทยอีกครั้งพร้อมกับแผนแม่บทและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า10เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อแก้ปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครที่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูงเป็นแหล่งจ้างงานและมีประชากรอาศัยอยู่กว่า11ล้านคนให้เกิดความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วในการเดินทางอีกประเด็นสำคัญที่ภาครัฐหันมาให้ความสำคัญระบบรางซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อเป้าหมายการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันประเทศไทยให้มีอันดับที่ดีขึ้นซึ่งนั่นหมายถึงความสนใจของต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราในค่ำคืนนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับ Business Watch ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ3ทุ่มจนถึง3ทุ่มครึ่งกับคุณมอนรัตน์และผมอีกบรรพตและทีมงานครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมนั้นสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ